วัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกหนูจะมาขอสัมภาษณ์คุณพี่นะคะเกี่ยวกับการทำขนมผิงค่ะเพราะเหตุใดคะจึงมีแนวคิดมาทำขนมผิงอันนี้ค่ะก็คุณแม่เขาทำมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะแล้วเราก็มาสานต่ออ๋อค่ะแล้วประวัติความเป็นมาของขนมมันเป็นยังไงบ้างอะคะประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับมันเกิดขนมผิงแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ต้องกลับมาคุณแม่ทำมาจากคุณแม่อะค่ะอ๋อคุณแม่ทำทำมาพี่ก็สานต่อมาค่ะแล้วกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายอะครับพี่มีรูปแบบในการผลิตจำหน่ายยังไงบ้างคะทั้งขายส่งแล้วก็ขายปีขายส่งก็ลูกค้ารับเป็นถุงเป็นกิโล5กิโลแล้วไปแพ็คเองค่ะแล้วก็มีเป็นแพ็คเกจแบบนี้เห็นค่ะการตอบรับจากตลาดเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะเพราะว่ารสชาติของเราต้นตำรับค่ะแล้วในอนาคตมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างคะเกี่ยวกับส่งเข้าโอท็อปอยู่อะค่ะก็จะพัฒนาส่งไปเรื่อยๆขยายตลาดไปเรื่อยๆค่ะแล้วขั้นตอนวิธีการทำขนมอันนี้เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนก็จะมีแป้งมันนะคะมีไข่ไก่มีกะทิเกลือผงฟูน้ำตาลทรายค่ะเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะเคี่ยวน้ำตาลเพื่อจะมาผสมแป้งทีหลังนะคะแล้วก็หมักไว้1คืนแล้วก็มาผสมแบ่งเป็นตัวตัดเป็นตัวตามที่ชอบอาจจะเป็นตัวเรือตัวกลมค่ะแล้วก็เอาเข้าเตาอบจนมีสีเหลืองนวลค่ะแล้วก็เอามาบรรจุถุงขายค่ะค่ะต้องขอบคุณพี่มากนะคะที่ให้คำสัมภาษณ์แก่พวกหนูค่ะ